เซอร์ไพรส์ใดๆแฟนเก่าแม็กประกาศแต่งงานน้องแก้มบุ๋มแจงคบกันตอนไหนลั่นควรได้รับความรักดีๆบ้างแม่ลีปลื้มเซอร์ไพรส์ใดๆแฟนเก่าแม็กประกาศแต่งงานน้องชายแก้มบุ๋มแจงคบกันตอนไหนเซอร์ไพรส์เลยเมื่อวันที่23กรกฎาคม66นฤมาศโพสต์พร้อมกับบิลวรพลน้องชายแก้มบุ๋มปรียาดาประกาศข่าวดีฝ่ายชายเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานด้วยว่าไม่เคยคิดเลยว่ามีวันนี้จะแต่งงานมีครอบครัวแล้วหรอเนี่ยใดขอบคุณที่บิลมากๆนะที่รักและดูแลหนูอยู่ข้างๆกันตลอดไปนะหมูอ้วงแอด bill.chayapon หนูขอบคุณครอบครัวพี่บิลแม่ลี่พ่อเจนพี่บุ๋มที่ช่วยเตรียมของเซอร์ไพรส์นี้ด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายคนคงงงว่าคบกันตอนไหนฉันก็คบมานานละแต่แค่ไม่ได้บอกใครบอกละเดี๋ยวเลิกละเขิน 5,555 คือจริงๆก็ไม่อะไรเร็วไปหรอกอายุจะ30แล้วเนอะเพื่อนก็มีครอบครัวไปหลายคนแล้วเราก็ผ่านความรักที่ไม่สมหวังมาหลายครั้งละจะสมหวังกับเขาบ้างไม่ได้อ้อครับใดๆก็ควรได้รับความรักดีๆบ้างเท่านั้นเองค่ะขอบคุณพีทมากๆแอดปิมลาดาที่ยอมให้เซอร์ไพรส์งานวันเกิดตัวเองช่วยจัดแจงหลายๆอย่างทั้งชุดที่หลอกกูว่าได้รีวิวมาสีดอกไม้ที่แอบหลอกถามเนียนไปหมดทุกอย่างใครจะไปคิดว่าเมอรี่มีผ้าคลุมอยู่ละวันเกิดมึงจัดเต็มอยู่แล้วเนียนเกินไป555รักมึงขอบคุณมากๆจริงขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มายืนตากฝนนั่งรถมากันตั้งไกลเพื่อมาเซอร์ไพรส์ทุกคนเนียนมากๆครับเพื่อนๆขอบคุณทุกคนมากๆด้วยนะคะที่ทักมาแสดงความยินดีท่ามกลางคอมเมนต์ร่วมยินดีทั้งพีทแฟนแก้มบุ๋มไบร์ท นรภัทร ออกัส วชิรวิทย์เป็นต้นโดยแม็กวีรคณิตการวัฒนกุลมาเผยถึงการโปรโมทละครนรสิงห์ทางช่อง3ล่าสุดได้เผยถึงเรื่องความรักกับสาวใดนฤมาศที่จบกันไปหลังคบหากันมา3ปีว่าจบกันด้วยดีเหตุมีเป้าหมายต่างกันไร้มือที่3อ่านข่าววราวุธคาดเข็มขัดแดงควงแกนนำหารือเพื่อไทยย้ำคุยแนวทางไปด้วยกันวราวุธคาดเข็มขัดแดงควงแกนนำชทพ.ถึงเพื่อไทยระบุยินดีมาเพื่อพูดคุยถึงแนวทางทำงานร่วมกันเมื่อเวลา 13:59 นาทีวันที่23กรกฎาคมที่พรรคเพื่อไทยนายวราวุธศิลปอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาพร้อมด้วยแกนนำพรรคประกอบด้วยนายประภัสโพธสุธนเลขาธิการพรรคนายนิกรจำนงผู้อำนวยการพรรคนายอนุชาสะสมทรัพย์สส.นครปฐมรองหัวหน้าพรรคและนายพานุวัฒน์สะสมทรัพย์สส.นครปฐมเดินทางมาถึงที่ทำการพรรคเพื่อไทยโดยมีนายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคให้การต้อนรับโดยระหว่างลงรถยนต์เป็นที่สังเกตนายวราวุธได้คาดเข็มขัดสีแดงซึ่งเป็นสีของพรรคเพื่อไทยด้วยโดยนายวราวุธกล่าวว่าดีใจที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกันส่วนการตัดสินใจเดินทางมาวันนี้ใช้เวลาตัดสินใจนานหรือไม่นั้นที่ผ่านมาเราก็ได้พูดคุยกันอยู่เรื่อยเพียงแต่วันนี้เรามาพูดคุยเพื่อตอกย้ำแนวทางที่เราจะไปด้วยกันทัศนีโพสต์เอาน้ำดีรวมน้ำเสียจะเป็นน้ำเน่าขอพทจับมือให้แน่นกุ้งทัศนีบุรณุปกรณ์โพสต์เฟซเอาน้ำดีรวมน้ำเสียจะเป็นน้ำเน่าขอเพื่อไทยจับมือก้าวไกลให้แน่นเพื่อตั้งรัฐบาลเพื่อประชาชนคนแห่แสดงความเห็นคึกคักวันที่22กรกฎาคม2566นางสาวทัศนีบุรณุปกรณ์อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่พรรคเพื่อไทยได้โพสต์ Facebook เขียนข้อความไว้ว่าเอาน้ำดีไปรวมน้ำเสียไม่นานจะกลายเป็นน้ำเน่ากลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์มีคนเข้ามากดไลค์แสดงความเห็นอย่างมากทั้งนี้ส.ทัศนียังโพสต์ Facebook อีกว่ามั่นใจในพท.ที่จะจับมือกันเหนียวแน่นตั้งรัฐบาลเพื่อประชาชนกลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์อย่างมากสำหรับส.ทัศนีหรือกุ้งนั้นเคยถูกจับกุมหลังการรัฐประหารวันที่22พฤษภาคม2557มาแล้วโดยโดนจับในเดือนพฤษภาคมปี2559โดยทหารตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.โดนดำเนินคดีกว่า7วันด้วยโดยเมื่อวานนี้วันที่21กรกฎาคมทางน.ส.ทัศนีก็ได้โพสต์ข้อความว่าทั้ง8พรรคร่วมมือกันจัดตั้งรัฐบาลมั่นใจจับมือกันไปตั้งรัฐบาลได้แน่นอนกลายเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์อีกสเตตัสบก.ลายจุดเตือนสติพรรคการเมืองยืดหยุ่นได้แต่ต้องไม่ล้มล้างหลักการบก.ลายจุดเตือนสติพรรคการเมืองยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ได้แต่ต้องกระทำบนข้อเท็จจริงไม่ล้มล้างหลักการและเจตจำนงที่สัญญาไว้คนแห่แชร์คึกคักวันที่22กรกฎาคม2566นายสมบัติบุญงามอนงค์หรือบก.ลายจุดได้โพสต์ Facebook เขียนข้อความว่าพรรคการเมืองมีหน้าที่รักษาเจตจำนงของประชาชนที่เคยเสนอไว้ก่อนการเลือกตั้งการยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ต้องกระทำอยู่บนข้อเท็จจริงอันจำกัดแต่ไม่สามารถล้มล้างหลักการและเจตจำนงที่สัญญาไว้ได้ทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากทั้งกดไลค์กดแชร์ต่อโดยต่างเห็นด้วยและบางคนก็เข้ามาถกเถียงทางโลกออนไลน์โดยในวันพรุ่งนี้วันที่23กรกฎาคมบก.ลายจุดได้นัดชุมนุมที่แยกอโศกในเวลา 17 นาฬิกาโดยมีการระดมอาสาสมัครพร้อมทั้งจัดงานและขอให้ผู้ชุมนุมใส่รองเท้าผ้าใบมาด้วย